วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาบอกเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยนะผมเพราะว่าบางคนที่ซื้อปุ๋ยไปจากผมเนี่ยซึ่งการใช้งานปุ๋ยโดยเฉพาะมือใหม่นะผมสำหรับมือใหม่นะที่บางคนนะผมไม่มีเครื่องวัด EC นะผมแต่จะใช้ปุ๋ย AB แบบเนี้ยซึ่งเพื่อนๆที่ซื้อไปเนี่ยก็เฮ้ยโปรเจกต์ EC ปุ๋ยของโปรเจกต์ EC ใช้อัตราส่วนเท่าไหร่แล้วได้ EC เท่าไหร่เนี่ยเนาะก็จะเป็นคำถามที่ผมถูกถามเข้ามาจำนวนหนึ่งนะผมสำหรับมือใหม่ที่อาจจะยังไม่มีเครื่องวัด EC เนาะแต่จะใช้ปุ๋ย AB เนี่ยโดยการวัดอัตราส่วนนะครับสำหรับปุ๋ย AB ที่เราเห็นกันในท้องตลาดเนี่ยก็ในแต่ละค่ายเนี่ยเขาก็จะมีอัตราส่วนการใช้งานของแต่ละค่ายที่แตกต่างกันไปนะบางเจ้าอาจจะบอกว่าการใช้งานไล่ตั้งแต่1ต่อ200 1ต่อ300 1ต่อ400อะไรประมาณนี้เนาะช่วงลงกล้าอาจจะ1ต่อ600ไล่มาเรื่อยๆเนาะ1ต่อ400พอเข้มๆเนี่ยก็จะเป็น1ต่อ200อะไรประมาณนี้เนาะข้อมูลที่เขาให้มาก็จะประมาณนี้แต่ของผมเนี่ยจริงๆแล้วผมไม่ค่อยถนัดการใช้ปุ๋ยแบบวัดตวงอัตราส่วนนะผมก็ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็น EC เนี่ยเพราะว่าเราใช้ EC มิเตอร์เนี่ยวัดเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่ามันแม่นยำนะเนาะเพราะว่าการตวงถ้าบางทีค่าน้ำของแต่ละที่มันไม่เท่ากันเนาะบางที่อาจจะค่า EC น้ำดิบเนี่ยอาจจะสูงเนี่ยแล้วเราไปใช้ตามอัตราส่วนแบบนั้นเนี่ยเราไม่ได้มีการหักล้างชดเชยกันเนี่ยเนาะค่า EC มันก็จะไม่ได้ตรงตามที่ผู้ผลิตปุ๋ยนั้นบอกมานะผมมันก็อาจจะเพี้ยนๆไปนะผมแต่ผมจะวัดตวงให้เพื่อนๆดูเป็นแบบลิดๆเลยเนาะแบบเอาแบบรวดเร็วนะแบบเป็นข้อมูลที่ผมจะพูดเลยนะผมจะไม่ทำให้ดูนะเพราะว่าข้อมูลตรงนี้ผมได้วัดมาให้เพื่อนละแต่ถ้าผมไปทำแบบนั้นเนี่ยคลิปอาจจะยาวเนาะอาจจะยืดเยื้อเนาะสำหรับอัตราส่วนของใครที่ซื้อปุ๋ยผมไปใช้นะผมจะบอกนะสมมติว่าผมจะให้ข้อมูลในปริมาณที่คิดว่าต่ำสุดละอ๋อก็คือน้ำสมมติว่าน้ำนี้ประมาณ1ลิตรนะผมอ๋อพูดง่ายๆ1ลิตรแล้วกันอ๋อสมมติว่าน้ำในเนี่ยภาชนะเนี่ย1ลิตรเนาะแล้วปุ๋ยของผมเนี่ยสมมติว่าใช้อย่างละ1ซีซีเนาะต่อน้ำ1ลิตรเนี่ยเราก็ดูดเนี่ยใช้สลิงเนาะดูดมา1ซีซีปุ๊บดูดจากปุ๋ย A เนาะแล้วก็มาใส่น้ำตรงนี้1ซีซีปุ๊บเสร็จละคนให้มันเข้ากับน้ำเสร็จละดูดไอตัว B เนี่ยมาอีก1ซีซีแล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็คนให้มันเข้ากันอัตราส่วน1A 1 cc B 1 cc ในน้ำ1ลิตรน่ะของปุ๋ยผมนะจะได้ EC อยู่ที่ 0.75 นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็น2 cc นะผม A 2 cc B 2 cc ใส่ไปในน้ำ1ลิตรนะก็จะได้ EC 1.37 นะครับผมส่วน A 3 cc B 3 cc ก็จะได้ EC ที่ 1.96 นะครับผมส่วน5 cc A 5 cc B 5 cc ใส่ลงไปในน้ำ1ลิตรก็จะได้3.03 นะผม EC 3.03 นะผมส่วน A 6cc B 6cc ใส่ลงไปในน้ำ1ลิตรก็จะได้ 3.45 นะผมก็จะประมาณนี้นะผมเนาะก็ใครคงไม่ใช้ EC ที่มันจะเกินไปมากกว่านี้เนาะวันนี้ผมก็ทำเผื่อๆไว้แล้วเนาะเพื่อนๆก็จะรู้แล้วเนาะสำหรับใครที่ไม่มี EC มิเตอร์เนาะแล้วจะใช้แบบอัตราส่วนนะเนาะเนี่ยผมก็บอกไว้ละข้อมูลนี้ก็เดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปตารางของ CC เนาะการใช้ไว้บนหน้านี้ก็ได้นะผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆถ้ามันขึ้นนี่เดี๋ยวเพื่อนๆก็อาจจะแคปไปดูเป็นข้อมูลส่วนตัวของตัวเองได้เลยนะครับในส่วนของผมที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนาะว่าใช้ AB เท่าไหร่ต่อ CC เท่าไหร่เนี่ยต่อน้ำ1ลิตรเนี่ยก็เป็น EC ที่ผมวัดได้จากไอตัวนี้เป็นน้ำแหล่งน้ำก็เป็นน้ำดื่มที่เป็นขวดนะผม EC เดิมอ่ะมันอยู่ที่0.15 นะครับผมเนาะ 0.15 นะครับเนาะแล้วก็ผมก็ใส่ไปแล้วก็วัดให้เพื่อนดูนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆ นะ EC น้ำดิบของเพื่อนๆ นะจะเท่าไหร่นี่ผมไม่ทราบนะเพื่อนๆก็เอาไปหักล้างกันเองเพราะว่า EC น้ำดิบของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับเนาะอันนี้ผมเอา EC เอาใช้น้ำเนี่ยจากน้ำดื่มที่เป็นขวดเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.15 ถึง 0.18 เนี่ยเนาะเอามาใส่ให้เพื่อนๆดูเนาะเพื่อให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันเราจะได้รู้ว่าอ๋อถ้าใช้น้ำ EC ประมาณนี้แล้วใช้ปุ๋ย AB เท่านี้ก็จะได้ EC ประมาณนี้เนาะแต่เพื่อนๆ นะน้ำแหล่งน้ำของเพื่อนๆก็อาจจะ EC ไม่ได้เท่าตรงนี้นะผมก็ลองพิจารณาหักล้าง EC ของแต่ละที่ของเพื่อนๆ นะไปลองหักล้างกันเองนะผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่า
น้ำของเพื่อนๆแต่ละที่มันมีหลากหลายเนาะบางที่อาจจะ EC น้ำดิบอากาศจะสูงบางที่ก็อาจจะต่ำเนี่ยมันพอเรามาใส่ปุ๋ยในแบบอัตราส่วนแบบเนี้ยเราก็จะได้ไม่เท่ากันเนาะแต่ผมใช้มาตรฐานEC 0.15 ถึง 0.18 นะผมน้ำตัวนี้นะก็เป็นน้ำดื่มเป็นน้ำเป็นขวดนะผมที่เราซื้อดื่มกันนะครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะผมสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อปุ๋ยของโปรเจกต์ Easy ไปใช้นะครับผมสำหรับปุ๋ยของค่ายอื่นนี่ผมก็คงตอบไม่ได้เนาะเพราะว่าตรงนั้นก็คงเพื่อนๆก็คงจะต้องไปถามข้อมูลจากเจ้าของปุ๋ยชนิดนั้นๆนะครับผมแต่ถ้าเป็นปุ๋ยของผมเนี่ยผมก็วัดให้เพื่อนๆดูละก็อัตราส่วนเท่าไหร่ต่อน้ำเท่านี้เนาะก็จะได้ Easy ประมาณเท่าไหร่ก็เพื่อนๆก็เห็นละเนาะเนี่ยเมื่อเพื่อนๆนำไปใช้เนี่ยถังเพื่อนๆมีขนาดเท่าไหร่นะเพื่อนๆก็คูณไปจากข้อมูลตรงนี้ได้เลยนะผมก็เป็นข้อมูลอันเดียวกันนะเนาะเราก็คูณแค่จำนวนที่เราจะใช้เข้าไปนะผมอันนี้เป็นแค่1ลิตรนะผมก็เทียบ CC อะไรให้ดูก็ประมาณนี้สมมติว่าเพื่อนๆจะใช้100ลิตรเนี่ยก็ทุกคนก็คูณเข้าไปอีก100เท่าเนาะสำหรับการใส่ปุ๋ยตัวนี้นะครับผมอันนี้เป็นเพียงแค่แสดงให้เพื่อนดูนะว่าเนี่ยประมาณ1ลิตรเนี่ยมันได้ EC ประมาณเท่าไหร่นะครับผมก็ตรงนี้ก็คงไม่ยากเนาะก็เพื่อนๆก็คงจะทำได้เองนะครับผมคำนวณได้เองแบบง่ายๆนะตัวเลขที่ผมวัดเป็น EC ให้เพื่อนดูเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบละเอียดเนาะเป็นแบบไล่ตั้งแต่0.2 0.3 0.4 0.5 เนาะมันจะข้ามไปค่อนข้างเยอะเนาะเพื่อนๆก็ลองเทียบบรรยัตตายางเอาเองนะผมเนาะในการเติมปุ๋ย AB นะผมว่ามันจะได้เท่าไหร่ยังไงเนาะบางคนอาจจะอยากจะสตาร์ทที่0.4 เนี่ยก็อาจจะลองสัก A สักครึ่ง CC B สักครึ่ง CC ก่อนนะก็จะได้อยู่ประมาณ 0.3 กว่าเกือบ 0.4 อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ลองเทียบจากสเกลการชั่งตวงของผมที่บอกไปเมื่อกี้เนาะอาจจะไม่ได้ใช้แบบ1 CC เป๊ะอะไรเงี้ยเนาะอาจจะใช้ 1.5 2.5 อะไรอาจจะมีจุดอะไรเพื่อนๆเนาะตามที่เราจะไล่สเกลให้ได้ EC ตามที่เราต้องการเนาะครับก็ตรงนี้ก็คงไม่ยากเนาะก็เป็นหลักคณิตศาสตร์ที่มันง่ายๆนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก็คงมีแค่นี้ผมก็ไม่พูดอะไรมากผมเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปเนาะเพื่อนๆจะเบื่อกันนะผมก็บอกไว้สั้นๆง่ายๆเนี่ยเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆจะใช้ปุ๋ยได้อย่างถูกต้องนะครับผมครับโอเคครับผมขอบคุณครับ